ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็นับเวลาถอยหลังได้แล้วนะคะสำหรับการปฏิบัติในพรรษาการนับเวลาถอยหลังนี่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตถ้าเกิดนับไม่เป็นนี่ก็ใจก็จะไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วต้องดูด้วยว่าประโยชน์ของการนับเนี่ยมันมีไหมถ้าเกิดนับเวลาถอยหลังแล้วเสียดายก็คือไปเทียบเคียงกับของที่ผ่านมาก็ทำให้เราหดหู่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่ถ้านับเวลาถอยหลังแล้วรู้สึกว่าเวลามันมีเหลืออยู่แค่7 วันที่เหลือแล้วมันขยันขึ้นอันนี้น่าคิดเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนที่มีความคิดที่ปรุงแต่งมันจะไม่เหมือนกันมันเกิดขึ้นจากอุปนิสัยเก่าของเราที่เราเคยสะสมมาบางทีเราเห็นพฤติกรรมของคนอื่นที่เขาทำเรามักจะไปอ่านแล้วเราก็ไปตีความหมายของคนอื่นเขาโดยที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราบางทีมันก็ขาดทุนปกติโดยนิสัยของตัวเองส่วนตัวนะขออนุญาตที่ต้องเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาใช้ว่าพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างกับชีวิตจริงปกติถ้าเกิดเรื่องที่คนอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยไม่มีผลต่อการปฏิบัติไม่มีผลต่องานไม่มีผลต่อประโยชน์อะไรเลยเนี่ยจะไม่อ่านใครเลยอย่างเช่นเดินคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขาอย่างงี้อย่างงี้เล่นอะไรกันอยู่ก็แค่เห็นก็จบเพราะว่าไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดโยคีมาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยจำเป็นต้องอ่านจำเป็นต้องศึกษาเพื่อที่จะหาจุดแข็งจุดอ่อนของโยคีเพื่อจะแนะนำให้เกิดประโยชน์ก็จะอ่านคือเราจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตไม่ใช่เป็นคนขี้สงสัยก็จะต้องอ่านแล้วก็โชว์ด้วยนะบางคนภูมิใจตัวเองว่าตัวเองเป็นคนฉลาดสงสัยไปทั่วและสงสัยทุกเรื่องเลยแล้วก็สนุกสนานไปกับความสงสัยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันขาดสติจริงๆแล้วคำว่าคนช่างสงสัยเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนฉลาดก็จริงแต่ถ้ามันสงสัยแบบไม่มีจุดหมายอ่ะสงสัยไปเรื่อยแล้วคราวเนี้ยไม่ใช่คนฉลาดละเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคนที่มีสมาธิเนี่ยสิ่งที่ถูกกำจัดไปได้ก็คืออะไรคะความสงสัยเพราะฉะนั้นตกลงคนสงสัยฉลาดหรือไม่ฉลาดอย่างในวิสุทธิ7อะค่ะในวิสุทธิ7เนี่ยก็จะมีความบริสุทธิ์ทั้งหมดอยู่7ขั้นคือ1ความบริสุทธิ์ของศีลที่เราถือศีลกันอยู่เนี่ยความบริสุทธิ์ของศีลศีลเองก็มีความบริสุทธิ์หลายระดับมาก2ความบริสุทธิ์ของจิตคำว่าจิตบริสุทธิ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงประพัดสอนประพัดสอนก็คือจิตมีสมาธิแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจิตไม่มีกิเลสนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับคืออนุสัยกิเลสคืออย่างละเอียดระดับกลางเขาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสระดับหยาบสุดเขาเรียกว่าวีติกมกิเลสกิเลสของคนเรามันมี3ระดับจิตตวิสุทธิเนี่ยหรือความบริสุทธิ์ของจิตในที่นี้เนี่ยหมายถึงบริสุทธิ์จากกิเลสหยาบกับกิเลสกลางก็คือจิตเนี่ย
วิญญาณของเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของกิเลสได้มันไม่ขึ้นมาอย่างเช่นเรามีความอิจฉาเรามีความโกรธเรามีความสงสัยเรามีความง่วงเรามีความขี้เกียจไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาเลยคนที่จิตเป็นจิตวิสุทธิอะค่ะจะไม่มีจิตลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้เรารู้วิญญาณมันไม่มีโอกาสรับรู้อารมณ์แบบนี้เลยเพราะว่าจิตมันไม่มีไงไม่ต้องสติรับรู้นะคะวิญญาณเขาก็ไม่มีโอกาสรับรู้วิญญาณเขาจะรับรู้อะไรคะรับรู้สมาธิมันจะแนบแน่นไปกับองค์บริกรรมแนบแน่นไปกับภาวนาแนบแน่นไปกับองค์กสิณวิญญาณจะไปเกาะเป็นรู้อยู่กับสิ่งนั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนมีกำลังของสมาธิขึ้นมาอันเนี้ยเรียกว่าจิตตวิสุทธิเหมือนกันคือจิตที่ไม่มีนิวรณ์นะคะทั้งไม่มีนิวรณ์ด้วยอำนาจของฌานหรือสมถกรรมฐานหรือไม่มีนิวรณ์ด้วยอำนาจของวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แต่มันยังบริสุทธิ์ไม่จริงมันบริสุทธิ์ในขั้นที่จะเรียนรู้พี่หมอเมื่อก่อนพูดอย่างนี้ไม่เป็นนะใช้เวลา 15-16 ปีถึงจะเข้าใจว่าไอ้บริสุทธิ์แบบนี้มันเป็นบริสุทธิ์เขาเรียกว่ายังไงจะพูดยังไงให้คนเข้าใจเราอะเข้าใจแต่เราพูดออกมาให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้การสื่อสารไม่ได้แต่ตอนนี้มาอธิบายเป็นคำพูดเนี่ยก็คือจิตที่บริสุทธิ์คือพร้อมที่จะเรียนรู้อ่ะถ้าภาษาบ้านเราก็คือคุณไม่มีอคติจิตถ้ามีอคติปุ๊บเนี่ยมันปฏิบัติธรรมไม่ได้มันเรียนรู้ไม่ได้ชีวิตจริงมันก็ทำอะไรไม่ได้ข้อมูลมันจะคลาดเคลื่อนหมดอย่างเช่นจิตของเรามีความม่วงเราถามว่าเราเห็นพองยุบชัดไหมคะหรือบางทีมันเกิดความคิดขึ้นมาเรายังไม่เห็นความคิดเลยนะคิดไปง่วงไปคิดไปง่วงไปหลับความคิดเกิดขึ้นมาไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันง่วงไงสมาธิมันไม่มีมันมีแต่นิวรณ์เพราะฉะนั้นจิตที่มันมีนิวรณ์อยู่เนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่มีวิปลาสจิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะวิปลาสตลอดชีวิตหรือมันจะมีสติตลอดชีวิตมันขึ้นอยู่กับตอนไหนที่เราฝึกขึ้นมาค่ะอย่างเช่นตอนที่เรามาเข้ากรรมฐานแบบนี้แล้วเราทำความเพียรต่อเนื่องอ่ะจนสติของเรามันมีกำลังขึ้นมาใช่ไหมคะไอ้ความวิปลาสช่วงที่เราปฏิบัติธรรมก็หายไอ้ความวิปลาสนั้นก็หายไปมันมีกำลังของสมาธิขึ้นมาตอนที่เราเห็นความง่วงเห็นความฟุ้งเห็นอะไรต่างๆมันดับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันมีกำลังมากสมาธิมีกำลังมากมันสามารถดับกิเลสที่อยู่ในใจได้จนจิตเนี่ยมันเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงคำว่าเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงเนี่ยนึกถึงที่ท่านพระอาจารย์ให้โอวาทกับโยคีที่มาเข้าปฏิบัติธรรมใหม่วันนี้ท่านบอกว่าผู้ที่รู้ปริยัติเนี่ยผู้ที่รู้มากสอนยากจริงๆแล้วรู้มากเนี่ยสอนยากหรือสอนง่ายพี่แพตตี้สอนง่ายไอ้ที่มันสอนยากเพราะมันรู้ไม่จริงคิดว่าตัวเองรู้มากกันแหละถึงจะสอนยากแต่ถ้าคนรู้มากจริงๆอ่ะสอนง่ายก็คือคนที่มีบารมีเก่าอะค่ะคนที่มีบารมีเก่าเนี่ยโอ้โหมาเถอะสอนง่ายไม่ยากเพราะว่ากิเลสมันน้อยค่ะคนเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับจรวดเนี่ยจรวดเนี่ยที่เขาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศพวกกระสวยที่เขาส่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศต่างๆเขาจะมีเขาเรียกว่าก้อนพลังงานที่พี่หมอบอกโอ้อาจารย์ธรรมเลยไปรู้เขาทุกเรื่องเรื่องจรวดก็ไปรู้กับเขาอีกพูดเรื่องอะไรก็จะรู้เขาทุกเรื่องอ่านหมดค่ะสมัยก่อนอ่านยันถุงกล้วยแขกอะคิดดูสมัยก่อนชอบอ่าน
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหนนะคะเอาวิธีสมัยก่อนที่อ่านนะเมื่อสมัยอะไรระเบิดนะคะจำไม่ได้ละที่มีจำชื่อไม่ได้ละที่มีจรวดที่เขาส่งขึ้นชั้นบรรยากาศระเบิดตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะบรรจุอย่างเราส่งดาวเทียมขึ้นไปหรือส่งอะไรขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยเขาจะต้องมีก้อนที่มันเป็นก้อนพลังงานนะคะต่อกันนะเหมือนกับที่เราต่อดินสอที่มันเป็นไส้ๆต่อกันเอาไว้เมื่อไอ้ก้อนหรือจานหรือดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปหรือจรวดเนี่ยส่งขึ้นไปเนี่ยพุ่งตัวเองขึ้นไปทะยานขึ้นไปเนี่ยพอมันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อก้อนพลังงานก้อนหนึ่งเนี่ยหมดใช้ไม่ได้เนี่ยมันคือภาระค่ะมันจะดีดตัวเองทิ้งค่ะพอก้อนพลังงานหมดเนี่ยมันจะดีดไอ้ก้อนพลังงานที่ไม่มีเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยทิ้งแล้วก็ส่งตัวเองต่อตึ้งระเบิดต่อไปอีกดันต่อขึ้นไปอีกเป็นก้อนต่อไปดันขึ้นไปอีกพอไอ้ก้อนนี้มันหมดเชื้อใช่ไหมคะมันก็ทิ้งตัวเองอีกแล้วมันก็ส่งตัวเองขึ้นไปอีกหลายก้อนกว่าจะไปถึงชั้นบรรยากาศได้เมื่อถึงชั้นบรรยากาศแล้วมันก็ทิ้งตัวก้อนพลังงานแล้วก็ลอยตัวอยู่บนชั้นบรรยากาศคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความรู้ที่ได้เนี่ยมันคือการสละออกยิ่งรู้มากยิ่งสละออกอะสละกิเลสสละตัณหาสละทิฏฐิสละมานะเหมือนกับสังโยชน์10สังโยชน์10เนี่ยมีทั้งหมด10อย่างใช่ไหมคะกิเลสมันค่อยๆลดตัวเองออกไปเรื่อยๆจนเหลืออะไรคะเหลือจิตที่บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์คล้ายๆกันแต่ในขณะที่เรายังละกิเลสไม่ได้เนี่ยความเพียรสติสมาธิวิริยะต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนกับก้อนพลังงานที่มันต้องดันจิตของเราเนี่ยให้มันพ้นจากกิเลสถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นไหมคะมันเหมือนกับก้อนพลังงานแต่ก้อนพลังงานอันนี้มันเป็นก้อนพลังงานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งรู้มากเนี่ยไอ้การที่มันรู้มากเท่าไหร่เนี่ยกุศลหรือปัญญาเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยกิเลสยิ่งลดลงถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยกิเลสมันมากขึ้นก็แสดงว่าไอ้ที่เราทำอยู่น่ะไม่ใช่วิธีทางของพุทธเจ้าวิธีการตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเคยกินอยู่ยากก็กินอยู่ง่ายขึ้นเคยโกรธง่ายก็โกรธยากขึ้นเคยสงสัยอะไรก็หายสงสัยมันเข้าใจไปหมดมันจะไอ้ที่มันไม่ใช่ที่ไม่ดีเนี่ยมันจะลดมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจากภายนอกที่มองการอยู่ร่วมกันกับคนที่มีกิเลสน้อยเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมามันก็ต้องดูว่ากิเลสมันเกิดขึ้นจากของใครคนไหนทุกข์กิเลสก็อยู่กับคนนั้นถูกไหมวิวติสมมุติคนอยู่ด้วยกันน่ะ10คน20คนน่ะคนไหนทุกข์กิเลสก็อยู่กับคนนั้นแหละถ้ากิเลสของอาจารย์นโมลีเนี่ยไปอยู่ที่แม่ชีคนึงได้มั้ยได้มั้ยแม่ชีคนึงกิเลสของอาจารย์นโมลีอยู่ที่แม่ชีคนึงอาจารย์นโมลีทำให้แม่ชีคนึงเป็นทุกข์ได้มั้ยคะทำได้มั้ยถ้าเราไม่มีกิเลสอ่ะคือถ้าเราไม่มีกิเลสเนี่ยไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ใจของเรามันจะไม่มีปฏิฆะไอ้ตัวปฏิฆะของเราต่างหากที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ตัวปฏิฆะของเราที่มันมีต่อบุคคลทั้งหลายทีนี้ถามว่าเอ้าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคนอื่นทำเราอ่ะมันก็กิเลสเราหมดเลยสิมันมีหลายอย่าง
มันมีเรื่องของกรรมด้วยอะกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้เนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าเรามีวิบากกรรมเรื่องไหนอยู่เราจะรู้เลยว่าเรามีกรรมเรื่องนี้อยู่เราจะต้องหาทางที่จะทำให้กรรมของเราเนี่ยมันลดลงมันจะไม่ไปต่อสู้เอาชนะมันจะไม่ไปต่อสู้เอาชนะถ้าเต็มที่ก็คือหลบอย่างตัวเองบางครั้งเนี่ยก็หลบนะคะด้วยความที่เราทันค่ะพอหลบปุ๊บมันก็ไม่หมดกรรมสักทีพอนึกถึงเรื่องที่อะไรนึกถึงพระโมคคัลลานะทุกทีพอนึกถึงพระโมคคัลลานะปุ๊บเนี่ยตั้งนั่งดีๆหลับตาให้กรรมมันเล่นงานมั่งก็ได้แต่เรามีสติมันจะได้หมดกรรมโอ้โหสิกรรมมันไปมันหนีได้เพราะเรารู้ว่ากรรมเรามันมาทางไหนบางทีมันรู้ทั้งรู้เลยนะคะก็หลบนิดนึงก็ยังดีเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจเราเคลียร์ตัวเองนิดนึงก็ยังดีสรุปแล้วมันก็เลยไม่หมดสักทีแต่พอเรารู้ว่าเป็นกรรมเราปุ๊บเนี่ยลองปล่อยให้มันเต็มที่ดูสิปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่ดูสิว่ามันจะถึงขนาดไหนแต่เราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ให้ดีๆถ้าเรารู้ว่ากรรมของเราคือตัวไหนเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เลยนะคะถึงมันจะเป็นเรื่องทุกข์แต่มันก็ไม่ทุกข์มันรู้สึกโล่งมากกว่ามันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปทันทีนึงถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่หมดเหมือนเราเป็นฝีอ่ะมันต้องยอมเจ็บอ่ะค่ะให้เขาผ่าหัวมันออกไปทันทีนึงเรามัวแต่ไม่ให้คนมาจับฝีเราอ่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาเจ็บแล้วก็เลี่ยงไปเลี่ยงมากินยาแก้ปวดมันก็เจ็บอยู่อย่างนั้นนะคะจริงๆแล้ววิบากกรรมของคนเราเนี่ยมันเหมือนหัวฝีถ้าใจของเรามันยังไม่ยอมรับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่เนี่ยมันก็หลบไปหลบมาอยู่นั่นน่ะแต่วันนึงพอเรายอมรับมันปุ๊บเนี่ยตั้งสติดีๆรับมันคำว่ารับมันก็คือไม่สร้างกรรมใหม่อย่างเช่นคนนินทาเราก็ไม่นินทากลับทำได้ไหมคะแก้ตัวนิดนึงก็ยังดีอันนี้แหละคือปัญหาบางทีรู้คนนินทาเรานะเอ้ยแก้ตัวนิดนึงก็ยังดีกลัวคนไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้บางทีก็ต้องอดทนว่าเอ้ยคนนินทาเราเอาปล่อยเขาไปเลยดูซิว่าผลของการนินทามันจะมารูปแบบไหนปล่อยไปเลยค่ะกล้าไหมพี่เบตตี้กล้าปล่อยไหมให้นินทาไปเลยไม่ต้องแก้ตัวให้เขานินทาไปเขาใส่ร้ายตั้งสติเรารู้ตัวให้เขาใส่ร้ายไปเขาว่าอะไรได้ใช่ไม่มีอะไรได้ใช่ใจแบบนี้ไม่ต้องใช้ใจกล้านะใช่ไหมพี่พัดใจไม่กล้าไม่ทำไม่ได้นะคะมันต้องกล้าที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องหัวใจล้วนๆเลยคนที่จะมีหัวใจล้วนๆแล้วก็กล้าๆแบบเนี้ยมันต้องฝึกสติถ้าไม่ฝึกนี่หลุดเลยนะคะถ้าไม่ฝึกสติเนี่ยหลุดทีนี้วิธีการฝึกในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เป็นวิธีการที่พุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนที่ฝึกสติปัฏฐาน 4 เนี่ยต้องขออภัยเลยนะคะคืออยู่กับวัดมาตั้งแต่สมัยไหนนานมากพอฝึกจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ว่าวิธีการหรือเราไม่ได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราพูดถึงคนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลนะคะน้อยที่ได้ผลน้อยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแต่เกิดจากว่าความอดทนของเราต่อการฝึกอ่ะมันไม่พอทำไมมันถึงไม่พอเพราะว่าเราทนต่อสิ่งที่มายั่วยวนไม่ได้สังเกตมาหลายคนแล้วค่ะพอเข้าวัดได้สักระดับหนึ่งเนี่ยมันจะได้ดีค่ะมันจะได้รับการยอมรับมันจะมีชื่อเสียงมันจะมีเครดิตมันจะอะไรก็แล้วแต่ฐานะครอบครัวดีขึ้นหายค่ะจากมาลำบากเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยถูกความสุขความสบายดึงออกไปหมดเลยที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าลำบากออกไปนะคะถ้า
ถ้าคนปฏิบัติจริงๆเนี่ยตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมักจะได้ดีแต่พอได้ดีจริงๆก็ไม่เอาละไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติแต่ทีนี้ถามว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบางคนต้องขออนุญาตเอ่ยถึงนะเมื่อวานไม่มีการบรรยายไปที่มอเตอร์ธรรมเซ็นเตอร์ใช่ไหมมอเตอร์ธรรมก็มีสามีภรรยาที่เป็นผู้นำนะต้องขออนุญาตเอ่ยถึงความดีแล้วก็ต้องพูดถึงนะคะคุณนบเราก็จำชื่อจริงแกไม่ได้ด้วยนะคุณนบกับคุณตุ้ยเป็นสามีภรรยากันคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วสามารถนำธรรมะมาใช้ได้แล้วก็สามารถถ่ายทอดคนอื่นได้ไม่ใช่ง่ายปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ทิ้งอะค่ะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็จะรู้แล้วเป็นคนเราเท่าที่เราเจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่มีความถ่อมตัวสูงมากเลยนะความรู้เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะเพราะความรู้เยอะเนี่ยความถ่อมตัวความอะไรเนี่ยสูงมากมันสัมผัสได้ถึงสิ่งดีๆที่คู่บารมีคุณตุ้ยกับคุณนกมีอยู่จะไม่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกถึงอีโก้เลยนะคะต้องขอไปเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ที่คนอื่นเราไม่รู้นะคะอันนี้เราพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวน้อยมากที่คนจะปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยพอได้รับผลจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้เนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้แต่จริงๆมีหลายคู่นะคะจริงๆตัวเองรู้จักหลายคู่อยู่นะรู้จักหลายคู่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติธรรมกันเยอะแล้วก็นำธรรมะเนี่ยมาใช้ให้เห็นปัญหาของเราก็คือเรานำมาใช้ไม่เป็นแล้วบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตอนไหนรู้ป่ะพี่แต๋วไม่ใช่ตอนที่ภาวนาแบบนี้นะคะคำว่าภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะที่ได้อานิสงส์เยอะเนี่ยแต่คำว่าภาวนาเนี่ยมันคือตอนที่เรากระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรามีสติทันอารมณ์จริงๆแล้วจิตของเรามันชนะกิเลสที่มากระทบในขณะนั้นจริงๆอันนั้นแหละค่ะภาวนาเกิดอานิสงส์เลยอย่างเงี้ยอย่างเราเข้ามาในคอร์สกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สร้างสถานที่ไว้ให้แล้วก็ป้องกันคนที่จะมารบกวนเราเนี่ยแทบจะ 100% เลยถ้าเราไม่แอบออกไปคุยกับคนอื่น จริงๆแล้วเราป้องกัน 100% เลยนะคะตรงเนี้ยเราก็ยังแอบย่องไปหาคนอื่นฝากซื้อแฟบหน่อย คุยแฟบไปอย่างนี้ผมก็จะขาดอะไรเลยให้บอกอาจารย์เกรงใจอาจารย์ฝากซื้อแฟบฝากซื้อนู่นฝากซื้อนี่อะไรอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราโตแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขามีวินัยเอาไว้ทำอะไรวินัยเนี่ยวินัยเนี่ยมีเอาไว้คัดจิตที่มีวินัยเนี่ยก็จะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ง่ายแต่จิตที่ขาดวินัยเนี่ยมันไม่ได้มีผลเลยอาจารย์ธรรมวรีเลยนะสมมติว่าโยคีไปแอบกินข้าวเย็นเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเดือดร้อนไหมคะไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่ามันทำให้จิตของเราเนี่ยมันตกมันเป็นธาตุของความหิวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมตามที่คำแนะนำได้มันเป็นโทษกับตัวเองมากกว่าซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรกับอาจารย์ธรรมวรีเลยวินัยต่างๆเนี่ยมันถึงมีความหมายอย่างเช่นการฝึกธุดงค์เมื่อสมัยก่อนนะคะทุกวันเนี้ยหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมพอครูบาอาจารย์พูดอะไรเราก็เออได้จนคนหาว่าเราเนี่ยหัวอ่อนบางทีแต่จริงๆแล้วหัวแข็งนะ
แต่ตอนอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะไม่หึงไม่อือทำตามหมดแต่ถ้าอยู่กับคนที่เราทำงานด้วยอ่ะถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ไม่มียอมเลยเป็นยังไงเพราะเราทำหน้าที่ผู้นำไหมคะผู้นำเนี่ยเราได้รับผิดชอบหน้าที่แล้วเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องนำให้เขาดูว่าอย่างไรถึงถูกอย่างไรถึงผิดไม่ใช่ไปถามชั่วโมงที่เป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องนำค่ะไม่ใช่ตามแต่ชั่วโมงที่เป็นผู้ตามก็ต้องตามไม่ใช่นำแต่ปกติพวกเราเนี่ยจะขาดสติกันจริงไหมจริงไหมบอกชั่วโมงที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเขาให้เรานำเนี่ยแทนที่เราจะคิดหาทางทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้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 นะเป็นผู้นำเรากับเอายังไงดีตอนเป็นผู้นำอ่ะเอายังไงดีอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมตอนเป็นผู้นำนะคะดันไปถามค่ะเหมือนตามให้เขาสั่งเราแต่ตอนที่เราเป็นผู้ตามเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าตอนตามสับสนไหมแบบนี้สับสนเคยเป็นไหมคะเป็นไหมพอคนเป็นผู้ตามปุ๊บเนี่ยเราจะชอบเสนอความคิดค่ะเอาแบบนั้นดีกว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอันเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างข้อทุดงควัตเนี่ยค่ะทุดงควัตเนี่ยอย่างเช่นการเดินบิณฑบาตเป็นวัดอย่างเงี้ยการเดินบิณฑบาตเป็นวัดเดินแถวเป็นวัดอย่างเงี้ยเราต้องดูแล้วว่าลำดับของเราอยู่ตรงไหนเราต้องไปตรงนั้นก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยมันคนเรามันก็กินเอาง่ายๆแบบสบายๆไม่ต้องไปยึดติดตรงนั้นตรงนี้มันก็จะมีเหตุผลแต่ถ้าเกิดว่าเราสมาทานแล้วอ่ะเราก็ต้องทำตามที่เราสมาทานการเคารพจุดหมายของเราอ่ะจะเป็นคนที่จะนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จถ้าเรารู้จักเคารพจุดหมายแบบนั้นได้ตอนที่เราปฏิบัติธรรมมันจะง่ายอ่ะมันจะรู้สึกเคารพจุดหมายของตัวเองสมาทานจิตมันจะมันยอมเพราะว่ายอมเพราะจุดหมายไม่ได้ยอมเพราะว่าบุคคลเหมือนกับตอนที่สมัยตัวเองไปทุดงอะค่ะท่านก็สมาทานให้อยู่ในที่ที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดอย่างเงี้ยทุดงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็จะมีข้อกติกาอะไรมากมายหมดอะพออาจารย์ชี้บอกว่าปรากฏตรงนี้นะพออาจารย์ชี้ว่าปรากฏตรงนี้นะเราก็จะเราอยากจะอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็จะเอ้ยปรากฏตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดทุดงข้อนี้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ยอมอยู่ในที่ที่ท่านจัดไว้ให้เป็นวัดก็ถือว่าขาดทุดงขาดทุดงยากไหมคะจิตที่มันจะต้องยอมยากไหมพี่หมอเราจะมีอารมณ์ส่วนตัวของเราไหมคะเราอยากจะได้แบบนั้นเราจะอยากได้แบบนี้แต่พอเราฝึกทุดงปุ๊บเนี่ยอารมณ์พวกนี้เราต้องตัดทิ้งหมดเลยค่ะต้องยอมฟังอย่างเดียวเท่านั้นไอ้จิตที่ยอมฟังอย่างเดียวเนี่ยมันถึงจะพัฒนาได้ต้องฟังในเวลาที่ควรฟังต้องแสดงความคิดในเวลาที่ควรแสดงความคิดมันจะคือสติอะไรต้องตัดเลยถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดถือธุดงค์ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มาไม่โอ้อย่างงี้ดีกว่าอย่างงั้นดีกว่าอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ความคิดปรุงแต่งพวกนี้ต้องตัดทิ้งหมดเลยค่ะทำตามอย่างเดียวถึงใจมันจะไม่ชอบเนี่ยก็ต้องฝืนเพื่อที่จะเกิดพลังของใจขึ้นมาที่มันต่อสู้กับความต้องการของตัวเองส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุดงควัตเนี่ยคือเป็นข้อวัดไม่ใช่ข้อบังคับนะคะทุดงควัตเนี่ยแต่เป็นข้อวัดที่เราถือขึ้นมาถ้าเราถือทุดงควัตข้อนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามสิ่งที่เราสมาทานเนี่ยทุดงก็ขาดทุดงก็ขาดศีลเนี่ยนะคะศีลเนี่ยเป็นที่คัดคัดแล้วก็ขัดด้วยขัดเกาใจของเราเนี่ยมากเลยมันมีแต่เรื่องขัดใจกับเรื่องขัดใจอ่ะกิเลสของมนุษย์เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะมีแต่เรื่องขัดใจมันมีข้อห้ามกับข้อควรปฏิบัติแค่ข้อห้ามกับข้อควรปฏิบัติอย่างเช่นระเบียบเนี่ยระเบียบวินัยเนี่ยที่ทางสำนักให้ไว้เนี่ยบางทีเราก็บอกเฮ้ยอาจารย์ใจดีอาจารย์ใจดีอาจารย์ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีระเบียบเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าอาจารย์จะใจดีหรือไม่ใจดี
ต่เขาจะทำตามระเบียบเองเพราะเขาต้องการฝึกตัวเองอะคะต้องการที่จะฝึกตัวเองอย่างเช่นการพูดคุยอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าอย่าไปพูดคุยนะจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่เรามาถือศีลหรือจำพรรษาด้วยกันแล้วก็ไม่คุยกันมันเกิดโทษเราต้องไม่เอาเรื่องนี้มาบนอันนี้มันเป็นเฉพาะกิจไม่มีเสือเข้ามาลากเราไปกินแน่นอนปลอดภัยแน่นอนแต่เราต้องการให้ทุกท่านเนี่ยได้ฝึกการดูจิตดูใจของตัวเองเนี่ยให้เต็มที่นะคะต้องการฝึกดูจิตดูใจของเราเนี่ยให้เต็มที่การที่เราพูดกันคุยกันเนี่ยเอาง่ายๆนะโยคีเนี่ยแค่คุยกันนิดนึงเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันคุยเนี่ยถามว่าคนที่คุยกันเนี่ยมันต้องคิดไหมคะต้องคิดนะต้องปรุงแต่งสารพัดเลยอะแล้วเรื่องที่มันคิดเรื่องที่มันปรุงแต่งเนี่ยถึงเวลาพอเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเข้ามารบกวนเราตัวเองจะถืออยู่อย่างหนึ่งจำได้ว่าจริงๆแนวหลักเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับวินัยนะแต่เขาเอามาจับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเลยมหาประเทศสี่สิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรควรไหมคะควรควรหรือไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรควรสิ่งที่ควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะคะคือถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างเช่นการที่เราไม่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ากับสิ่งที่ควรแล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยเราก็ทำได้คือเราดูที่ประโยชน์เป็นหลักอะค่ะดูที่ประโยชน์เป็นหลักเราสามารถเอาหลักเนี้ยไปจับได้ทุกเรื่องเลยนะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้แต่เราสามารถเอาเรื่องนี้มาจับคู่กันได้มาจับว่าสิ่งที่มันไม่ควรเนี่ยถ้ามันขัดนะคะสิ่งที่ไม่ควรนะสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ควรแล้วขัดกับสิ่งที่ไม่ควรควรขัดกับอะไรคะขัดกับกิเลสอย่างเช่นการปิดวาจาเนี่ยบางทีเนี่ยในสายพุทธการพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่ให้เพราะว่าต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้เจริญสติเขาแค่ไม่คุยกันเฉยหลายคนก็เอามาพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการปิดวาจาเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเคยทรงแสดงเอาไว้แล้วว่าไม่ควรอย่างนี้แต่ว่าเข้ากับสิ่งที่ควรคือทำอะไรคะเจริญสติแล้วขัดกับสิ่งที่ไม่ควรคือกิเลสควรหรือไม่ควรควรหลักแบบนี้มาจับทุกเรื่องเลยค่ะปกติเนี่ยในการดำเนินชีวิตเองจะเอาแบบนี้ถ้ามันขัดเมื่อใดก็แล้วแต่ขัดกับสิ่งที่ควรไม่ควรจำหลักนี้ไว้เราดูจุดหมายของเราว่าจุดหมายของเราคือทำอะไรคะจุดหมายของเราคือเดินเจริญสติถ้าจะสติมันเจริญขึ้นมันเข้ากับสิ่งที่ควรควรแบบนี้นะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของวิสุทธิ7เนี่ยไปแค่สองข้อเองแล้วก็ไปเรื่องอื่นยาวเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่มันบริสุทธิ์เนี่ยก็คือจิตที่มันไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสอย่างหยาบกับไม่มีกิเลสอย่างกลางอย่างเช่นบางทีเนี่ยเรานั่งสมาธิอยู่แล้วจิตของเรามันรู้สึกว่างเบาสมัยก่อนก็เคยนะคะตอนที่ทำสมถะเนี่ยเมื่อสมัยสาวๆทำสมถะจิตมันก็ว่างเบาเราก็ว่าจิตของเราดีแล้วนะปฏิบัติโอ้จิตมันดีนั่งเบาสบายมันเบาเป็นเดือนๆเลยนะมันเบาในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าออกจากกรรมฐานไปแล้วมันเบาเป็นเดือนๆเลยค่ะมันทำอะไรมันก็มีความสุขไปหมดอ่ะจิตมันดีอ่ะเราก็คิดว่าเนี่ยแหละคือปฏิบัติถูกทางแต่พอไอ้ความปิติมันเสื่อมสมาธิที่เคยทำอยู่มันเสื่อมเชื่อหรือเปล่าคะว่ามันลงมากมันลงเร็วกว่าคนปกติอีกนะแค่ใครว่าเรานิดเดียวเองเนี่ยมันเสียใจมากเลยอ่ะอู้ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายโดนไม่ชีด่าไม่ชีโดนไม่ชีด่า
สมัยก่อนเนี่ยมาวัดเนี่ยปกติสาวๆอะไรพวกนี้ค่ะมาวัดหรือญาติโยมก็จะติดแม่ชีจริงไหมคะใครก็จะรู้สึกแม่ชีเด่นนะก็จะรู้สึกกันแบบนั้นความรู้สึกของคนเนี่ยเขาก็จะมาหาแม่ชีกันซื้อของมาฝากแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แนวนี้กันทั้งนั้นอ่ะสมัยก่อนตัวเองก็จะมีแบบรู้จักกับแม่ชีเยอะพอแม่ชีดุหรือพูดไม่ดีเนี่ยโอ้โหเสียใจมากเลยค่ะเสียใจต้องร่วมถวายสังฆทานให้แม่ชีคนนั้นเลยอ่ะคือด้วยความที่ว่าสติปัญญาก็ไม่ได้เยอะอะไรช่วงที่เข้าวัดใหม่ๆแบบเข้าปฏิบัติธรรมใหม่ๆอายุ23-24ตอนนั้นไปทำงานกับแม่ชีแม่ชีเขาดุเอาอ่ะจากจิตดีๆนี่หล่นรวดลงไปเลยค่ะเสียใจไปนั่งฟ้องไม่ได้ฟ้องตอนนั้นคิดว่าไปเต็งไม่ฟ้องแล้วตอนนี้เรียกว่าฟ้องตอนนั้นก็คือไปนั่งเล่าว่าทำไมแม่ชีคนนี้ถึงได้ว่าเราอย่างนี้เราอุตส่าห์ปรารถนาดีทำไมถึงทำแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยก็คือฟ้องอ่ะแหละระบายอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีสติฟ้องไปร้องไห้ไปโอ้ขี้มูกน้ำตาจะเป็นจะตายอันนี้กล้าเล่าเลยโอ้ยร้องไห้จะเป็นจะตายโดนเขาด่าแค่นั้นล่ะทั้งที่เรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะเรื่องเล็กแต่ตัวเองเนี่ยจะเป็นจะตายได้เลยว่าสมาธิเนี่ยมันเสื่อมพอสมาธิมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยทำยังไงอ่ะไปฟ้องเสร็จปุ๊บตอนนั้นจำได้ว่าท่านอาจารย์แม่ชีนัทยาวันสำนักปฏิบัติธรรมท่านตอนนี้ท่านก็ไปหาท่านไปหาแม่ชีตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปหาแม่ชีท่านก็ปลอบลูกเจริญเมตตานะลูกเราก็เมตตาไงว่าเมตตาไม่ออกมันโหมันเสียใจมากเลยถ้าลูกทำไม่ได้ลูกก็ไปซื้อสังฆทาน1 กระป๋องไปอุทิศส่วนบุญส่วนต้องทำขนาดนั้นแหละด้วยความที่ว่าจิตของเรามันตั้งไม่เป็นไงคะเราไม่ได้ฝึกสติมาไงคะเราต้องอาศัยรูปธรรมอะช่วยจิตของเราเนี่ยมันฟื้นขึ้นมามันไม่ฟื้นนะไปถวายสังฆทานกวดน้ำให้แม่ชีคนนี้เลยค่ะก็ยังไม่หายดีนะเดินผ่านกันทีไรก็แค้นอยู่เลยแค้นอยู่มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยพอมันฝึกสมถะมาเนี่ยมันหลงมันเข้าใจผิดอะค่ะเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยที่เราฝึกมาเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ฝึกมาใช่มันต้องไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยความโชคดีที่อ่านหนังสือมาเยอะธรรมะไม่ทำให้คนเสียใจถ้าเสียใจอยู่อึดอัดอยู่แค้นอยู่แสดงว่าไอ้สติที่มีอยู่ใช้ไม่ได้แต่ไม่รู้แค่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เกิดสติแต่รู้แล้วว่า ที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ไม่ถูกมั่นใจว่าใช้ไม่ได้จนเราเจอครูบาอาจารย์สอนสั่งสอนเรามาเรื่อยๆค่ะต้องใช้ประสบการณ์นะคะอย่าใจร้อนอย่าไปสรุปรีบอะไรฟังไปเรื่อยๆจนเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราไม่ใช่รูปเดียวไม่ได้ท่านเดียวอ่ะมันต้องมีการสะสมไปเรื่อยๆค่ะฟังเทปฟังนู่นฟังนี่อ่านหนังสือเจอครูบาอาจารย์จนเราเกิดความเข้าใจเรารู้แล้วตอนนั้นเรามีสมาธิแล้วสมาธิมันเสื่อมพอเรามาเจริญสติเนี่ยเรากำหนดทันสิ่งที่เกิดขึ้นพอกำหนดทันปุ๊บนึกขึ้นได้เลยค่ะว่าวันที่เราโกรธแม่ชีนั่นน่ะสติเราไม่ทันย้อนกลับไปเป็นของเก่าตุ๊บๆๆๆๆๆหมดเลยค่ะมันหนังฉายอ่ะปัญหานี้เกิดขึ้นมาสติไม่ทันเรื่องนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นมาสติไม่ทันเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสติไม่ทันเรื่องนี้มันฉายเป็นหนังเก่าหมดแล้วค่ะกลับมาหมดเลยอนาคตต้องทันแต่ก็ไม่ทันนะคะไม่ใช่ว่าทันตั้งแต่แรกแค่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเราจะทันนะต้องฝึกค่ะกะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ทันปุ๊บโอ้โหพลาดไปตั้งนานนึกขึ้นได้อ้าวหลุดไปอีกแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่คราวหน้าตั้งสติดีๆเอาใหม่การมาฝึกแบบนี้ละค่ะการตั้งสติแล้วเอาใหม่บ่อยๆฝึกแล้วเอาใหม่แล้วเรากลับไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ทิ้งเมื่อตาเรากระทบรูปเมื่อหูเรากระทบเสียงเมื่อจมูกเรากระทบกลิ่นเนี่ยเราก็ต้องมีสติตลอดตั้งมันขึ้นมาใหม่เราฝึกไปแล้วอ่ะเราต้องเอาไปใช้พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีสติเนี่ย
กิเลสไม่มีโอกาสเกิดเลยเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องของสังโยชน์อะค่ะสังโยชน์เนี่ยละอะไรได้บ้างละสักกายทิฏฐิความเห็นที่เป็นตัวตนละความสงสัยละการกระทำที่ผิดเขาเรียกว่าศีลปตปามาสละแล้วก็ข้อที่4กับข้อที่5ก็คือทำโทสะกับกามราคะให้เบาบางลงโทสะมันจะเบาบางลงที่เบาบางลงเพราะว่าอัตตาตัวตนมันน้อยเมื่ออัตตาตัวตนมันน้อยความเป็นตัวเป็นตนมันน้อยเนี่ยความที่เราจะโกรธเนี่ยมันก็น้อยถ้าเรามีความโกรธเยอะอยู่แสดงว่ากิเลสของเราที่เป็นอัตตายังเยอะอยู่เพราะว่าไอ้ความที่มันคิดถึงตัวเองไงคะมันทำให้ความโกรธมันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าความเข้าถึงอัตตามันน้อยเนี่ยความโกรธมันก็จะน้อยตามความโกรธมันจะน้อยตามเพราะฉะนั้นนะผู้ที่ละความโกรธได้ละกามคุณละกามฉันทะได้ลดลงเนี่ยก็คือคนที่มีอัตตาน้อยลงจะอยู่ง่ายขึ้นจะกินง่ายขึ้นจะเป็นอะไรง่ายขึ้นจะไม่มีปัญหานะอย่างเช่นบางทีเราไปเห็นเขาต้อนรับคนดังมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยโอ้โหคนดังชอบสีแดงเนี่ยโอ้โหห้องโรงแรมเนี่ยเขาจัดใหม่หมดเลยนะครับเป็นสีแดงเอาใจถามว่าคนดังคนนี้เขามีกิเลสหรือเปล่ามีไหมคะเราไปจัดให้เขาเองนะเขามีกิเลสหรือเรามีกิเลสเขามีบุญคนมีบุญเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ชอบค่ะไม่ต้องคิดเลยแค่คนรู้ว่าชอบอะไรคนก็จัดรออะไรเห็นไหมคะเขามีบุญแต่ว่าเขามีกิเลสของเขาแหละแต่ว่าคนน่ะรู้กิเลสเขาก็สนองเพราะว่าเขามีบุญเราก็อยากจะเอาใจคนมีบุญเขาก็มีการจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอะไรก็ต้องเอาใจแต่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ากิเลสบาปอะไรมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นจากผลบุญที่เขาเคยทำมาเนี่ยอย่างอาหารที่เราได้กินดีๆเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยขวนขวายหรือเราได้มาเพราะคนอื่นให้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราขวนขวายในกิเลสเราแต่ถ้าเราได้มาจากคนที่เขามาให้เราเองเขารู้ว่าเราชอบเนี่ยแสดงว่ามันเป็นบุญของเราแต่ถ้าเราไปเรียกร้องเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่บุญนะคะใช้บุญถ้าเราเรียกร้องอะไรแล้วสำเร็จเนี่ยแสดงว่าเราใช้บุญเก่านะคะถ้ามันได้เองเลยโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องนั่นน่ะถึงจะเป็นบุญที่มันได้มาเองไม่ได้ใช้บุญไม่ได้เบิกบุญเก่าอะไรมาเป็นแบบนั้นยิ่งถ้าเราได้มาเองโดยที่เราไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเลยแล้วเราเอาไปทำบุญต่อเนี่ยบุญยิ่งต่อยอดอีกบุญจะต่อยอดเข้าไปอีกแบบนั้นนะคะทีนี้พอเรามีจิตที่เป็นจิตตวิสุทธิเนี่ยจิตตวิสุทธิก็คือจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่มีอคติเข้ามาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงตอนที่เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิไอ้ตัวทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ทางโลกเนี่ยมันก็คือจิตของคนที่ไม่มีความลำเอียงไม่มีอคติเข้ามาเจือปนนะคะแต่พอเรามีอคติเข้ามาเจือปนอย่างเช่นเราเกลียดใครเป็นพิเศษเราอิจฉาใครเนี่ยคนนั้นพูดอะไรก็ผิดหมดทำอะไรก็ผิดหมดแต่ถ้ารักใครเป็นพิเศษเนี่ยบางทีมันไม่ได้เรื่องเลยนะเราก็พยายามที่จะชมพยายามที่จะยอขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่จิตมีอคติอยู่เนี่ยก็คือจิตมันไม่บริสุทธิ์นั่นเองจากนิวรณ์จิตที่มันจะมีพฤติกรรมออกมาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันขึ้นอยู่กับตัวนิวรณ์ถ้ามันมีนิวรณ์อยู่ในใจอะค่ะมันก็จะผลักดันพฤติกรรมของเราเนี่ยออกมาอย่างผิดๆแต่ถ้าไม่มีนิวรณ์เนี่ยมีสมาธิใช่ไหมคะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันจะแสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์กว่ามันก็ต้องใช้สมาธิช่วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสมาธิเนี่ยเป็นเหตุของปัญญาต้องมีสมาธิก่อนอยู่ดีๆเนี่ยคิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยแล้วบอกว่าเนี่ยคือปัญญาได้ไหมพี่หมอความฟุ้งซ่านเป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะของนิวรณ์เพราะฉะนั้นคนฟุ้งซ่านมีปัญญาได้ไหม
ได้ไหมคนฟุ้งซ่านพอน้องบีได้ไหมคนฟุ้งซ่านฮะไม่ได้คนฟุ้งซ่านมีปัญญาไม่ได้คนจะมีปัญญาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีสมาธิคนที่มีสมาธิเนี่ยดูได้จากการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเขาอยู่กับปัจจุบันของเขาเนี่ยสมาธิเขาอยู่กับเรื่องที่เขาทำอยู่เนี่ยขนาดไหนอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบนี้ปัจจุบันเรากำลังเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมจิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เท้าหรืออยู่ที่บ้าน เราก็จะรู้แล้วว่าเรามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิอย่างนี้เป็นต้นดูตรงนี้ค่ะ ดูอะไรมากดูคนมีสมาธิไม่มีสมาธิอยู่ดูแค่ตรงนี้ค่ะมีสมาธิไหมมีสมาธิมีอุ้ยทำงานนู่นนี่นั่นเก่งไปหมดเลยตอนเดินจงกรมสติมีสติไหมมีความคิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านมันตอบเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปถามอะไรใครแล้วค่ะเนี่ยทำไมเขาถึงต้องให้ส่งอารมณ์เพราะการส่งอารมณ์มันจะบอกได้เลยว่าโยคีมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิทีนี้โยคีก็เลยบอกว่าอาจารย์ถามแบบนี้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวคราวหน้าบอกสติอยู่ที่เท้าคือตอบตรงได้นะแต่ว่าไอ้พฤติกรรมมันก็บอกอยู่เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีคือคำตอบอ่ะมันอาจจะสามารถตอบแบบให้ตัวเองรอดไปได้อ่ะตอบถูกอะค่ะแต่ไอ้พฤติกรรมที่แสดงออกมันก็บอกอยู่นะว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิทีนี้สมาธิที่เป็นสมาธิสมถะกับสมาธิที่เป็นสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คนละแบบกันสมถะเนี่ยจะปิดอารมณ์จะรับอารมณ์น้อยมากเลยจะรับอารมณ์น้อยมากคือจะไม่ค่อยรับอารมณ์แต่ก็ไม่ได้เสียกุศลแต่จะอยู่กับอารมณ์นะคะอย่างช่วงที่เคยพูดในรายการธรรมวลีอยู่ช่วงที่พ่อเสียสวดมนต์เยอะมากอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังเลยตลอดสวดเยอะมากแล้วก็ทำสมาธิเพราะว่าเป็นชั่วโมงสำคัญนะคะบุคคลเฉพาะหน้าเราเนี่ยคือมีพระคุณกับเรามากเราก็ทำสมาธิเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเอาใจรวมเพื่อที่จะส่งท่านอะมันโดมิโนมันส่งผลจากที่พอพ่อเสียปุ๊บเนี่ยมันนิ่งเลยนะคะนิ่งจนกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยพอช่วงงานเนี่ยหรือช่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยใช้วิปัสสนาตลอดเวลาแต่ความจริงเปล่าพอเราเผลอปุ๊บเนี่ยเข้าสมาธิตลอดเลยค่ะไม่รับไม่ค่อยจะปฏิสัมพันธ์กับคนคือคนจะคุยกับเราเนี่ยเราจะกลับไปที่ตัวเองเยอะมากจนเราคิดว่านี่คือวิปัสสนาที่อยู่กับตัวเองแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปนิดนึงไม่รับเลยนะคะตอนนั้นช่วงที่มีงานศพงานอะไรเนี่ยมันเหมือนกับใครไปใครมาก็มองเฉยปฏิสัมพันธ์ที่จะเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เป็นมันจะอยู่กับตัวเองมันรู้ตัวเองแต่ว่ามันไม่เข้าไปอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะมันจะอยู่กับตัวเองมากเลยชัดเจนมากเลยอันนี้แหละค่ะคือสมาธิมันเยอะมันเยอะซะจนมันรับรู้สิ่งภายนอกน้อยลงมันตัดที่เป็นปัจจุบันออกในระดับนึงเลยนอกจากว่าเราตั้งใจจะทำอะไรมันถึงจะออกมาถ้าเราไม่ตั้งใจพอเราเผลอปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสมาธิค่ะคือเผลอปุ๊บมันจะเข้าสมาธิเลยเผลอปุ๊บมันก็จะกลับเข้าสู่สมาธิตลอดจนมีอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วแหละยังคุยกับพี่หมอพรเลยว่าอยู่ดีๆจิตมันก็เหมือนกับแฮปปี้ขึ้นมามันสดชื่นขึ้นมาพอจิตสดชื่นตัวนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเลยนึกขึ้นได้ว่าไอ้จิตแบบเนี้ยมันหายไปตั้งแต่ตอนพ่อเสียมันอยู่กับตัวเองตลอดเวลาค่ะยิ้มก็ยิ้มหรือจะคุยอะไรก็คุยอะไรไม่เต็มที่มันกลับมาสมาธิตลอดสมาธิมันเยอะแต่ก็ดีอย่างนึงนะคะสมาธิเยอะเนี่ยก็ทำให้จิตของเราเนี่ยมันก็นิ่งอารมณ์มันก็นิ่งดีแต่ว่าไอ้ตัวที่เราจะไปรับรู้อารมณ์ภายนอกปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยมันก็จะน้อยนะคะก็อันนี้ก็เป็นชีวิตจริงเอามาถ่ายทอดเอามาเล่าให้ฟังเผื่อโยคีคนไหนเนี่ยที่เป็นแบบนี้ก็จะเข้าใจน
นะคะว่าบางครั้งเนี่ยจิตของเราเนี่ยพอมีสมาธิมากๆเนี่ยมันมีสองแบบแบบมีนิวรณ์มากพอนิวรณ์มากมันก็จะตามกิเลสกันจิตมันเป็นแบบไหนก็จะไปแบบนั้นเกลียดใครก็จะไปเกลียดรักใครก็จะไปรักอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสมาธิมากมันก็จะทั้งไม่มีอะไรเลยคราวเนี้ยจะรักก็ไม่รักจะเกลียดก็ไม่เกลียดจะอะไรก็ไม่อะไรเลยไม่สงสัยไม่อะไรใครนั้นนะคะไม่รับอยู่กับตัวเองเฉยๆอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงนะคะถามว่าได้ปัญญาไหมก็ได้ตอนที่เราเจริญสติไงคะแต่ถ้าเผลอปุ๊บเข้าสมาธิถ้าเผลอปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รับอารมณ์ของใครต้องตั้งสติขึ้นมามันถึงจะรับอารมณ์คนอื่นได้แต่โชคดีตรงที่ว่ามันติดสมาธิมันไม่มีอะไรกวนอยู่แล้วไงคะจิตมันไม่มีอะไรกวนพอมันออกมารับอารมณ์ก็จะชัดพอออกมารับอารมณ์ก็จะชัดความจริงเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะเราจะตีเขาเรียกว่าสอบอารมณ์ตัวเองยังไงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เข้าใจสภาวะแล้วว่าพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าสมาธิที่มันเยอะๆอยู่เนี่ยพอออกมาปุ๊บมันถึงได้เห็นอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมาธิที่เราเกิดทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยก็คือมันจะเห็นตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดสมาธิเยอะมันก็ไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงนะคะมันปิดมันไม่ยอมรับรู้พอขึ้นมาทีก็จะรู้ทีนึงขึ้นมาทีก็จะรู้ทีนึงแต่ว่าเมื่อเรามีทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยอย่างต่อเนื่องทำอยู่ตลอดเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าคลายความสงสัยสิ่งหนึ่งที่หายไปจากชีวิตจริงๆอีกเรื่องนึงคืออะไรพอเราเริ่มเจริญสติแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยสมมติเจอใครทำอะไรเนี่ยทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยนะได้ยินคำถามแบบนี้จากคนอื่นบ่อยมากเลยนะคะมันสงสัยในเรื่องของชาวบ้านเขาอะโดยที่เราไม่รู้ตัวทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเขาถึงเขาไม่อย่างนี้ก่อนล่ะทำไมเขาถึงไม่อย่างนั้นก่อนล่ะแบบเนี้ยไอ้ความสงสัยแบบเนี้ยค่ะกับเรื่องของคนอื่นที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเลยมันหายจิตที่มันจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวของคนอื่นไปสงสัยในการกระทำของเขาไม่เป็นพอจิตมันสงสัยปุ๊บเนี่ยเราก็จะทุกข์น้อยลงอย่างเช่นเราอยู่ในครอบครัวทำไมพ่อเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมสามีเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมลูกเราถึงเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือความสงสัยนะคะรู้ตัวแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันนะคะมันสงสัยกันมันเกิดความสงสัยเกิดคำถามขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยไอ้ความสงสัยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรากำหนดทันสงสัยนั้นดับไปถามว่าเราจะแคลงใจกันหรือเปล่าเราจะไม่เข้าใจกันหรือเปล่าไม่มีเลยนะลองคิดดูชีวิตที่มันไม่ไปสงสัยคนอื่นชีวิตที่มันเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันจะมีความสุขแค่ไหนเราไม่ใช่พระอรหันต์ค่ะแต่เรานำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้กับชีวิตจริงเป็นมันไม่มีความสงสัยในตัวของใครอ่ะมันมีแต่ความเข้าใจว่าเออเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์ในขั้นหนึ่งเป็นญาณหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าความรู้นั่นแหละญาณมันเป็นญาณที่ก้าวข้ามความสงสัยนะคะแล้วก็เมื่อเราคลายสงสัยปุ๊บเนี่ยความมั่นคงในใจของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือมัคคามัคคะญาณทัสสนะวิสุทธิก็คือเลือกทางได้แล้วในที่เราคุยกันนะคะว่าเราเอามหาประเทศอะสิ่งใดที่ควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรดูตอนขัดอย่างเดียวค่ะไม่ดูอย่างอื่นขัดกับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรไม่ควรแต่ถ้าเกิดเข้ากับสิ่งที่ควรไม่ควรควรดูแบบเนี้ยเราจะเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเป็นขึ้นมันคือมรรคญาณทัสสนะวิสุทธิพอเราเลือกเป็นปุ๊บเนี่ยไอ้การเลือกเป็นอยู่บ่อยๆเป็นอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาทำให้เกิดการปฏิบัติของเราเนี่ยถูกต้องขึ้นเรื่อยๆเขาจึงเรียกว่าปฏิปทาญาณทัสสนะวิสุทธิทีนี้การปฏิบัติที่มันถูกต้องอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เกิดพลังงานอีกส่วนนึงทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่เราคุยกันตอนที่อยู่ในห้องตอนเปิดคอร์สเกิดตัวปัญญาขึ้นมานี่คือจุดหมายของเราเมื่อคนเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะไรเลยที่ว่าคนนั้นน่าจะมีความทุกข์เพราะอะไรปัญญาเป็นกุศล
เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยอกุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะไม่มีสิทธิ์เกิดจิตของเราไม่มีความอิจฉาไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถามว่าเราจะเอาความทุกข์มาจากเรื่องอะไรมีไหมคะถ้าไม่อิจฉาไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเอาความอิจฉาเอาความโกรธมาจากเรื่องอะไรมีไหมความทุกข์ไม่มีค่ะไม่มีความทุกข์แต่ถ้ามีทุกข์ก็คือทุกข์ว่าความแก่ความเจ็บแต่ทุกข์ว่าความแก่ความเจ็บเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของรูปกับนามมันก็จะไม่ทุกข์อีกตัวปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงในทุกๆเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมซึ่งนำมาพูดให้ฟังเพื่อจะเกิดพลังงานแล้วก็เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมกันค่ะเวลาก็หมดแล้วบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ